ระปกติก็ควรจะจำวัดอยู่ที่วัดแต่ทำไมพระรูปนี้ที่มุกดาหารเอาอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้เคยล้างรถแล้วก็อาบน้ำในปั๊มน้ำมันวัดไม่อยู่ฮะล่าสุดคราวนี้ฮะขับรถมาสายอยู่ในปั๊มน้ำมันแต่พอเช้าทำไมออกไปบิณฑบาตเหมือนพระทั่วไปวัดไม่จำล่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเจ้าคณะอำเภอและตำรวจสภเมืองมุกดาหารไปตรวจสอบผู้ชายคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับซึ่งแต่งกายคล้ายพระขับรถมาจอดที่ลานจอดรถของร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้กับตลาดเทศบาล2ในตัวเมืองมุกดาหารครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พระรูปนี้ครับเคยตกเป็นข่าวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่ดูเหตุการณ์เก่าเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะพฤติกรรมคือเข้าไปอาศัยครับล้างรถแล้วก็อาบน้ำภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับในเมืองมุกดาหารในช่วงเข้าพรรษาโดยไม่จำวัดคือกันยาเนี่ยมันเป็นช่วงเข้าพรรษาต้องจำวัดถูกไหมฮะพระแต่ปรากฏพระรูปนี้ไม่จำวัดครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยพระรูปนี้มีการขับรถกระบะสีน้ำเงินอ้างว่าขับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนี่วัดเคลื่อนที่เหรอฮะหรือยังไงฮะดูฮะโอ้ยิ่งกว่ารถบ้านอันนี้รถวัดใช่ไหมฮะนะฮะคือมีพวกสบงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆด้วยนะฮะมีทั้งเสื่อมีทั้งหมอนมีทั้งขวดน้ำพลาสติกแล้วก็ของใช้อย่างอื่นฮะเหมือนจะไปแคมปิ้งจำนวนมากซึ่งปรากฏเรื่องนี้นอกจากตำรวจเองแล้วก็เจ้าคณะอำเภอเองฮะคุณเอสนาแกที่เป็นมือปราบพระปลอมก็เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยลองไปดูสิฮะคุณเอสนาแกพอเขาไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วฮะเจออะไรบ้างครับคุณผู้ชมเป็นเล่ร่อนวนารามนะครับแบบนี้นะครับถามว่าสมณะสารูปของเราเนี่ยต้องอยู่ในข้อปฏิบัตินี่แหละครับพระต้องอยู่ที่วัดพระต้องอยู่ที่วัดต้องจำพรรษาและช่วงนี้พระเถระสมาคมท่านก็ออกมาแล้วว่าการที่จะไปไหนมาไหนการเดินธุดงค์นะครับอย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับอย่าทำให้พูดง่ายๆอย่าเดินตามรายทางนะครับเพราะว่าอะไรการเดินตามรายทางมันเป็นช่องหนึ่งของมิจฉาชีพนะครับโอ้โหนี่คุณเอสนาแกบอกเลยฮะวัดนี้เรียกว่าวัดเล่ร่อนวนารามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามสอบถามพระรูปนี้บอกว่าเป็นพระจริงไหมแล้วทำไมหลวงพี่มีพฤติกรรมแบบนี้ล่ะหลวงพี่ทำไมไม่จำวัดทำไมหลวงพี่กลายเป็นเล่ร่อนวนารามแบบนี้ปรากฏฮะพระรูปนี้มีปากเสียงและทำท่าคล้ายกับจะต่อยกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับก่อนที่สุดท้ายจะขับรถหนีออกไปแล้วจากการตรวจสอบเอกสารแสดงตนครับปรากฏว่าเป็นพระในสังกัดวัดทุ่งขุนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งออกให้เมื่อวันที่29มิถุนายน2560แต่จากการตรวจสอบครับไปยังเจ้าวาดวัดต้นสังกัดเนี่ยนะครับบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วทางวัดก็บอกเลยบอกว่ายินดีให้จับสึกด้วยนะเพราะว่าเคยตักเตือนมาหลายครั้งแล้วครับเบื้องต้นปรากฏว่าทางเจ้าคณะอำเภอที่มุกดาหารครับให้โอกาสแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนพระรูปนี้บอกว่าถ้ามีพฤติกรรมการประพฤติตัวไม่เหมาะสมอีกครั้งจะจับสึกทันทีจริงๆเรื่องขับรถเราเคยพูดไปแล้วนะฮะมหาเถรสมาคมเคยมีการออกกฎออกระเบียบกันมาแล้วว่าพระไม่สามารถขับรถได้แต่ที่สำคัญพระจริงๆแล้วต่อให้ไม่ใช่เป็นช่วงออกเข้าพรรษาก็ควรที่จะจำวัดมีสังกัดที่แน่นอนฮะไม่ใช่เป็นเล่ร่อนวนารามแบบนี้นะครับผมใช่แล้ว